ไหลตามลำห้วยเป็นธรรมชาติของน้ำไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำการที่จะให้น้ำไม่ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำก็ต้องมีตาการก็ต้องมีการทำคันคูทำนกทำเขื่อนการที่จะให้ไหลขึ้นสู่ที่สูงก็ต้องอาศัยพลังงานถ้าหากว่าปล่อยไปตามธรรมชาติน้ำจะทรงตัวอยู่โดยไม่ไหลไปสู่ที่ต่ำน้ำจะไหลสู่ที่สูงไม่มีเป็นไปไม่ได้ใจของเราก็เหมือนกันใจของสัตว์โลกทั่วไปไม่ผิดอะไรกับกระแสน้ำต้องไหลสู่ที่ต่ำและต่ำสุดโยงตรงไหนในเมื่อไม่ไปถึงจุดต่ำสุดนี้จะต้องไหลอยู่อย่างนั้นไม่ให้น้ำไหลลงสู่ที่ต่ำก็ต้องทำเขื่อนที่ตะกั้นจิตกั้นใจคือสติเป็นธรรมเครื่องระงับเครื่องสกัดกั้นกระแสใจของเราที่ไหลไปสู่สถานที่ต่ำกระแสของใจที่ไหลไปตามกระแสของกิเลสความต้องการสร้างพลังสร้างเคลื่อนก็คือค่ะการสร้างสติสร้างสติให้สมบูรณ์กระแสใจหมดโอกาสที่จะไหลไปสู่ที่ต่ำได้เหมือนกันน้ำในเมื่อมีเขื่อนที่แน่นหนาน้ำจะไหลธรรมชาติน้ำจะไหลลงสู่ที่ต่ำในเมื่อมีเขื่อนกั้นก็สามารถที่จะมาให้น้ำไหลกระแสใจของเราก็กั้นไม่ได้โดยกำลังของสติของเราจะมีกำลังขึ้นอยู่กับความพยายามขึ้นอยู่กับความภาคความเพียรมีความพยายามพอมีความพยายามยิ่งสติก็ยิ่งชัดก็สติก็ยิ่งเด่นขึ้นสติจะมีพลังเหมือนกับเขื่อนที่แน่นหนาจะต้องอาศัยความพยายามให้มากพยายามสำรวมพยายามทำความรู้พยายามทำสติพยายามตั้งสติ
สตินี้ต้องใช้ความพยายามติดต่อกันแต่หากว่าความพยายามไม่ติดต่อสติก็ขาดจังหวะในเมื่อมีสติบ้างสติขาดไปบ้างสติก็ไม่มีกำลังใจของเราอุดที่จะไหลลงไปตามกระแสไปตามกระแสของใจไม่ได้ปล่อยไปตามกระแสของโลกปล่อยเป็นตามกระแสของใจเหมือนกันน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำชนโขดหินชนก่อนนั้นชนก่อนโน้นใจของเราไหลลงสู่ที่ต่ำมีแต่ชนสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเดี๋ยวไปเจอสิ่งที่ชอบใจก็ชอบใจเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เกิดความไม่ชอบใจเจอสิ่งที่ชอบใจก็ทำให้ใจรุ่มร้อนเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ทำให้เกิดความรุ่มร้อนความรุ่มร้อนในใจความสุขที่เคยมีอยู่จะถูกความรุ่มร้อนในใจแผดเผาให้หายไปหมดจึงต้องพยายามรักษาสติของเราให้ติดต่อรักษาสติของเราให้ยิ่งในเมื่อสติของเรายิ่งแล้วเขื่อนที่มีกำลังแน่นหนาชั้นใดสติก็มีความแน่นหนาเหมือนเขื่อนสติที่มีการบำรุงรักษาดีมีความแน่นหนาแข็งแกร่งเหมือนเขื่อนที่ทำถูกต้องตามหลักวิชาการกระแสใจที่เคยไหลไปตามธรรมชาติของกระแสใจจะหยุดไหลทันทีด้วยกำลังของสติธรรมสติธรรมเป็นธรรมเครื่องอบรมจิตในเมื่อจิตมีกำลังพอที่จะทวนกระแสอย่างที่โลกเขาเป็นกันทวนกระแสก็มีแต่จะหันหลังใส หรือว่าห่างไกลจากกระแสของที่โลกเขาเป็นสามารถที่จะห่างไกลจากกระแสที่โลกที่โลกเขาเป็นกันนั้นอาศัยสติธรรมเป็นธรรมเครื่องอบรมจิตจิตในเมื่อมีสติธรรมเป็นธรรมเครื่องอบรมก็มีกำลังขึ้นมาทวนกระแสโลกทวนกระแสน้ำสามารถที่จะพ้นจากกระแสโลกได้สามารถที่จะพ้นจากกระแสน้ำขึ้นบนฝั่งได้โดยกำลังของจิตที่มีสติธรรมเป็นธรรมเครื่องอบรมท่านกล่าวไว้สติธรรมเป็นธรรมที่เกิดเป็นธรรมเป็นพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นซึ่งธรรมทั้งหลายมีสติธรรม
ก็มีศีลมีศีลธรรมมีสติธรรมก็มีสมาธิธรรมมีสติธรรมก็มีปัญญาธรรมจิตที่มีสติประจำสติที่ประจำจิตนั้นอบรมจิตพอมีสติธรรมก็มีศีลมีสมาธิปัญญาอยู่ในองค์ของสตินั้นศีลก็เป็นศีลที่มีกำลังไม่เป็นศีลทุกศีลยากไม่เป็นศีลอดศีลยากต้องตะเวนขอกันมาหยุดไม่หย่อนสมาธิก็เป็นสมาธิที่มีพลังตัดกระแสได้กระแสของนิวรณธรรมกระแสเครื่องของเครื่องปิดเครื่องกันตัดกระแสทะลุปลุกโปร่งกามฉันทพยาบาททินมิทะอุทธจักขุกุจจะวิจิกิจฉากำลังของสติธรรมทะลุเข้าไปหาเป้าหมายคือจิตอย่างแน่นหนามั่นคงจิตไม่มีการรวมตัวจิตไม่มีการรวมตัวเข้าถึงจิตเนื่องจากว่ามีกำแพงมีเครื่องกันเรื่องกามทั้งหลายก็เป็นเครื่องกันก็หมายถึงใจไปยินดีไปติดไปข้องในเรื่องของโลกในโลกเรื่องรูปเรื่องเสียงยิ่งกินเรื่องรสใจรวมตัวเข้าหาใจก็เจอแต่อารมณ์ที่เป็นนาใครนาพอใจไม่สามารถทะลุปูโป่งผ่านเข้ามาผ่านออกไปได้เนื่องจากสติมีกำลังไม่พออบรมจิตให้มีกำลังสามารถที่จะพังเครื่องกันทะลุเครื่องกันไม่ได้จึงสติมีกำลังอ่อนอ่อนไปหมดเหมือนกับบ้านที่รากฐานไม่มาตรฐานจะก่อสร้างอะไรตัวอะไรหามาตรฐานไม่ได้มีแต่ที่จะล่มที่จะพังจึงสติจึงมีความสำคัญวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งใจเอาไว้วันนี้เราจะไม่ขาดสติในการเกี่ยวข้องทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกอย่างตั้งสติอยู่ทุกวันตั้งสติอยู่เป็นประจำอยู่เป็นประจำในเมื่อพยายามตั้งสติอยู่ศีลก็มีพลังขึ้นมาคือไม่วอกแวกสมาธิก็มีพลังขึ้นมาคือความแน่วแน่ปัญญาก็เริ่มมีกำลังขึ้นและเริ่มเป็นพลังขึ้นอาศัยสติมีความแน่นหนาอาศัยสติมีความมั่นคงอาศัยสติเป็นหลักศีลก็เป็นศีลพลังศีลพลังก็คือจิตจะมีกำลังสมาธิก็
เป็นสมาธิพลังจิตนะมีกำลังปัญญาก็เป็นปัญญาพลังจิตนั่นนะเป็นกำลังขึ้นมาศีลมีกำลังสมาธิมีพลังปัญญามีพลังจิตมีพลังธรรมมีพลังในเมื่อธรรมมีพลังอยู่ในจิตในใจใจของเรามีพลังสามารถที่จะก้าวทวนกระแสได้หันหลังใส่กระแสได้และห่างไกลจากกระแสได้การบริกรรมพุทโธก็บริกรรมให้ติดต่อนี่ก็เป็นการอบรมสติธรรมเป็นการสร้างสติธรรมสติมันต้องอาศัยความพยายามอาศัยความพยายามตั้งถ้าไม่มีความพยายามที่จะรักษาพยายามที่จะตั้งตั้งขึ้นแล้วก็ล้มตั้งขึ้นแล้วก็ล้มตั้งขึ้นแล้วก็ล้มภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไม่รู้ลืมพุทโธไปกี่ครั้งนั่งภาวนาแต่ละครั้งนี่หมายถึงว่าการตั้งสติไม่พอสติก็ย่อยย่อนสติก็ไม่มีกำลังสติไม่มีกำลังศีลก็อ่อนเปียกสมาธิก็ไม่แน่นหนาปัญญาก็ไม่เฉียบไม่คมจึงว่าสติอ่อนจิตก็อ่อนศีลก็อ่อนลงกำลังลงไปสมาธิก็อ่อนกำลังลงไปปัญญาก็อ่อนกำลังสติมีพลังสติมีกำลังสติมีความรู้สึกแน่นหนาไม่ขาดสติไม่ล้มลุกคลุกคลานขณะนั้นมีความสำรวมเต็มที่มีความแน่นหนามั่นคงในจิตเต็มที่ความรอบคอบในกายในจิตก็เต็มที่ในเมื่อความรอบคอบในกายในจิตเต็มที่อยู่จิตจะไหลไปตามกระแสโลกกระแสกิเลสเป็นไปไม่ได้จึงว่าธรรมะเปรียบเหมือนเขื่อนที่มีกำลังธรรมะสามารถที่จะหันหลังใส่และทวนกระแสของโลกกระแสของใจที่เคยไหลมาไม่ให้ไหลไปอีกถ้าหากว่าจะไหลก็ให้เลื่อนลอยเหนือกระแสน้ำเหนือกระแสที่โลกเขาเป็นกันมันไปได้เหมือนกับน้ำเอาขึ้นสู่ที่สูงก็ได้ในเมื่อมีพลังงานพอจิตของเราก็เหมือนกันในเมื่อพลังในจิตมีพอสามารถที่จะทำให้จิตของเราก้าวเหนือก้าวพ้นกระแสที่จิตของสัตว์ของโลกไหลไปตามไหลไปกันกระแสที่สัตว์โลกกระแสของโลกที่ไหลกันมาตลอดกาลนั้นจิตที่ได้รับการอบรมด้วยธรรมพอจิตสามารถที่จะก้าวชวนกระแสและสามารถที่จะก้าวผ่านไปได้จึงการอบรมจิตการปฏิบัติจิตจึงเป็นประโยชน์อย่างเดียวสิ่งที่จะเป็นโทษในการปฏิบัติจิตไม่มีการปฏิบัติจิตการปฏิบัติธรรมต้องเสียสละ
ียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีที่เราเคยเป็นเสียสละสิ่งที่อดีตทั้งหมดที่ผ่านมาอย่างไรผ่านมาอย่างเราเป็นอยู่อย่างไรนั้นยกออกไปถ้าหากใจไปเกี่ยวข้องอันนั้นคือใจไปเกี่ยวข้องกระแสโลกเรื่องของโลกตัดออกหมดยังมีแต่สติกำลังมีแต่สติพลังแน่นหนามั่นคงสติมีกำลังแน่นหนามั่นคงรวมศีลรวมสมาธิรวมปัญญาอยู่ในสติที่แน่นหนามั่นคงภายในใจนั้นมรรคทั้ง8ประการรวมอยู่ที่จิตคือศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็แน่นหนาปัญญาก็เฉียบคมรวมอยู่ที่จิตอันเดียวการที่จะก้าวให้พ้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สามารถที่จะก้าวพ้นไปได้จิตมีพลังสมบูรณ์ด้วยสติจิตมีพลังสมบูรณ์ด้วยสมาธิและปัญญาสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจสามารถกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจและสามารถที่จะกำจัดได้ด้วยกำลังของธรรมกำลังของสติธรรมกำลังของสมาธิปัญญาธรรมจึงว่าธรรมกับกิเลสเป็นข้าศึกแก่กันเป็นข้าศึกต่อกันมาตลอดกาลคำว่าธรรมะธรรมะธรรมะเรามีสติขึ้นมาเราก็เห็นธรรมะในใจคำว่ากิเลสกิเลสกิเลสถ้าหากเราไม่มีสตินี่ใจของเราเป็นกิเลสขึ้นมาเราไม่มีสติเราไม่มีโอกาสจะมองเห็นกิเลสได้ในเมื่อเรามีสติเรามองเห็นทั้งธรรมะเพราะใจของเราเป็นธรรมะในเมื่อเรามีสติเราสามารถที่จะมองเห็นกิเลสได้เพราะถ้ามีสติก็มีสมาธิและมีปัญญาสามารถที่จะมองสิ่งที่เป็นธรรมทั้งเป็นกิเลสสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจเราก็กำจัดออกไปเราก็กำจัดออกไปเราก็กำจัดออกไปใจของเราก็ปราศจากข้าศึกคือกิเลสด้วยกำลังของธรรมคือสมาคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเรียกว่าก้าวพ้นกระแสน้ำเหมือนกันน้ำไหลถูดสู่ที่สูงได้ในเมื่อมีพลังงานที่จะในเมื่อมีพลังงานพอจิตไหลสู่ที่สูงพ้นจากกระแสข้าศึกคือกิเลสได้ในเมื่อจิตมีพลังงานจิตมีกำลังคือธรรมะจิตมีพลังคือมีธรรมในเมื่อจิตมีพลังมีธรรมจึงว่าข้าศึกก็กิเลสเป็นข้าข้าศึกก็ธรรมเป็นข้าศึกต่อกันเป็นข้าศึกประหัตประหารลบล้างทำลายกันมาตลอดกาลในจิตใจของเราเราท่านและยังจะเป็นสงครามยังจะเป็นสงครามตลอดไปต
ตราบใดยังมีข้าศึกอยู่ในจิตในใจจิตใจที่ปราศจากข้าศึกข้าศึกไม่มีหมดเพราะมันตายหมดแล้วคือจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระสาวกอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าจิตนั้นเป็นจิตปราศจากข้าศึกไม่มีข้าศึกมารบกวนไม่มีข้าศึกมาก่อกวนเพราะข้าศึกมันตายหมดถึงมันไม่ตายมันก็ยอมแพ้วางอาวุธมาคอยรับใช้และเขาก็คอยรับใช้จริงๆพระพุทธเจ้าก็อาศัยกิเลสอันนี้อาศัยโลกอาศัยเรื่องของโลกมาเป็นพระศาสนามาเป็นหลักธรรมของการแสดงพระธรรมเทศนาคืออาศัยใจที่ออกไปเกี่ยวข้องใจที่ไปเกี่ยวข้องใจที่ไปเกี่ยวข้องนี้ล่ะพระพุทธเจ้าอาศัยใจอันนี้เป็นธรรมนาที่ประกาศพระศาสนาแต่ใจที่ออกไปเกี่ยวข้องเหมือนกับใบบัวที่อยู่ในน้ำถึงจะมีการแช่อยู่ในน้ำน้ำไม่ซึมในใบบัวจิตของพระพุทธเจ้าออกไปทำหน้าที่พระพุทธเจ้าออกไปประกาศพระสัทธรรมออกไปประกาศพระศาสนาถึงจะมีการคุกคีเกี่ยวข้องคุกคีเกี่ยวข้องเรื่องโลกทั้งหลายเรื่องโลกทั้งหลายไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาถึงจิตเข้ามาถึงใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าได้จึงว่าพ้นจากกระแสโลกพ้นจากโลกสาวกก็เหมือนกันจึงว่าสติธรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งเรามีสติขณะใดขณะนั้นเรามีธรรมะประจำใจใจของเราขาดสติขนาดใดใจของเราว่างจากธรรมะขนาดนั้นภาชนะใส่น้ำจะเป็นแก้วเป็นขวดน้ำเต็มอากาศไม่มีน้ำบกน้ำไม่มีมีแต่อากาศจิตของเรามีสติมีธรรมขาดอกิเลสมันมีอยู่ในจิตในใจที่เต็มไปด้วยธรรมเป็นไปไม่ได้กิเลสมันเต็มอยู่ในจิตในใจเพราะใจดวงนั้นขาดธรรมจิตใจดวงที่มีธรรมเจือปนอยู่บ้างมันก็เหมือนกับมีน้ำตกค้างอยู่ในแก้วบ้างอากาศก็มีเป็นบางส่วนจึงว่าไม่ต้องไปปรารถนาที่จะให้ข้าศึกที่มันรบกวนที่มันเบียดเบียนไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องไปทำการที่จะฆ่าให้ทั้งหมดเขาสิ้นให้เขาหลุดจากจิตจากใจทำใจของเราให้มันมีสติทำใจของเราให้มีสติทำใจของเราให้มีสติทำใจของเราให้มีสติใจของเราเป็นธรรมสมบูรณ์ขึ้นมาสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมธรรมในเมื่อมีกำลังประหัตประหารที่เรศโดยธรรมชาติทำอ่อนกำลังทำไม่มีกำลังกิเลสก็ประหัตประหารทำโดยธรรมชาติในเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องพยายามทำจิตของเราให้ประกอบด้วยสติให้สมบูรณ์ด้วยสติ
ให้แน่นหนาด้วยสติแล้วจะแน่นหนาด้วยธรรมเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ด้วยธรรมอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติหน้ามือหลังมือเป็นอย่างไรธรรมกับกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็เป็นอย่างนั้นฝ่ายใดมีกำลังฝ่ายนั้นชนะฝ่ายใดมีกำลังน้อยฝ่ายนั้นก็แพ้ไปฝ่ายธรรมมีกำลังน้อยจะไปชนะฝ่ายมีข้างกำลังมากไม่ได้ฝ่ายธรรมคือใจของเรามีกำลังมากก็สามารถที่จะเอาชนะฝ่ายข้าศึกได้เพราะฝ่ายไหนมีกำลังมากฝ่ายนั้นก็ต้องชนะมีสติอยู่เสมอมีสติมากสำรวมก็มากมีสติมากความสำรวมก็ยิ่งมากยิ่งละเอียดมีสติมากสมาธิก็มีกำลังมากมีสติมากสมาธิก็มีกำลังมากสมาธิมีกำลังมากปัญญาก็มีความเฉียบความคมมีกำลังมากปัญญาแปลว่าความรู้รอบในเมื่อสติแน่นหนามั่นคงแน่นหนามั่นคงณจุดใดณจุดนั้นที่จะไม่รู้ไม่เห็นจุดที่จิตไปจดจ่อจิตที่ประกอบด้วยสติธรรมไปจดจ่ออยู่นั้นจะไม่รู้ไม่เห็นไม่ชัดไม่แจ้งเป็นไปไม่ได้ปัญญาแปลความเอาแปลว่าความรู้รอบปัญญาปัญญาญาณญาณก็คือความรู้รอบรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงต้องอาศัยสติธรรมเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นและสติธรรมก็เป็นเบื้องปลายเหมือนกันเบื้องต้นทำกลางที่สุดต้องอาศัยสติเป็นหลักเป็นพี่เลี้ยงเดินทุกก้าวตั้งใจไม่ให้ขาดสติอันนี้เราก็ต้องเดินไปบิณฑบาตเดินกลับจากบิณฑบาตขณะรับบิณฑบาตจะมาให้ลงสติอันนี้เราก็ต้องฝึกตั้งใจให้มีสติแน่วแน่ไอ้ความคิดความปรุงความแต่งมันไม่มีโอกาสจะจิตคิดถ้ามันคิดมันลงสติถ้ามันคิดแต่มันลืมตัวเพราะมันไปอยู่กับความคิดนั้นจึงว่าตั้งสติตั้งสตินี่เป็นธรรมที่จะไม่ให้ใจของเราไหลไปตามกระแสหยุดไหลทันทีหยุดไหลไปโดยกำลังของสติที่มีความแน่นหนามั่นคงรับประทานหมายถึงการคบการฉันให้ทำสติให้ธาตุทำความสำรวมทำสมาธิทำปัญญาในขณะที่บริโภคครบชั้นนั้นไม่ลืมสติในเมื่อเราชั้นอย่างมีสติธรรมอย่างมีสมาธิและปัญญาธรรมการชั้นจะพอดีเพราะชั้นบริโภคไม่ได้ชั้นไม่ได้บริโภคด้วยอำนาจของความอยากฉันหรือบริโภคเพื่อบำบัดเยียวยาธาตุขันธ์มันก็ต้นไม้ต้องการน้ำต้นไม้ต้องการอาหารก็ให้อาหารที่เขาต้องการให้เกินก็ไม่ได้ต้นไม้ตายเพราะปุ๋ยก็มีธาตุขันธ์ของเราก็เหมือนกันบริโภคให้พอดีความพอดีการที่จะรู้จักพอดีก็คือใจมีสติมีสติในการบริโภคครบชั้น
มีสติในทุกอิริยาบถเราฝึกจิตให้มีสติแต่เราฝึกแล้วเราไม่ได้เอาประโยชน์ของสติเท่านั้นเอาประโยชน์ของสติแต่สติจริงๆนั้นก็สักแต่ว่าสติเท่านั้นแต่เราเอาประโยชน์ของจิตที่มีสตินั้นมาเป็นประโยชน์ขึ้นมาความตั้งใจให้มากก็คือการทำสติให้มากการทำสติให้มากนั่นคือการตั้งใจมากเพราะตั้งใจน้อยขณะใดความตั้งใจละหลวมในขณะใดความหลงลืมสติลืมตัวมันก็เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงว่าสตินี่เป็นศูนย์ของธรรมให้พากันทำจิตของเราให้มีสติทำจิตของเราให้มีสติทำจิตของเราให้มีสติสติตั้งอยู่ตรงไหนสติก็ตั้งอยู่ที่จิตจิตของเราตั้งอยู่ตรงไหนความรู้อยู่ตรงไหนจิตของเราอันนั้นแหละเป็นอันนั้นเป็นจิตความรู้อยู่ตรงไหนความรู้นั่นเป็นจิตสติของเราตั้งอยู่ก็จิตตั้งอยู่ก็จิตคือตั้งอยู่ก็ความรู้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 ให้อยู่ก็ความรู้อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งแนบแน่นกับความรู้จริงๆกลายเป็นมหาสติขึ้นมาแน่นหนามันคงกระทั่งขณะที่จิตแนบแน่นแน่นหนามันคงอยู่ในจิตจะสมมติว่าเป็นศีลสมบูรณ์ก็ไม่ผิดสมมติว่าเป็นสมาธิที่แน่วแน่ก็ไม่ผิดแม้แต่จะสมมติว่าเป็นปัญญาก็ไม่ผิดก็ปัญญาก็คือความรู้รอบในกองสังขารอะไรเป็นสังขารก็จิตนั่นแหละเป็นสังขารจิตแต่สังขารก่อนท่านก็พูดไว้จิตของสติของจิตของเรามีสติรู้ชัดอยู่ในจิตจึงว่าศีลสมาธิปัญญารวมกันเป็นจุดเดียวจิตของเราเป็นศูนย์รวมของธรรมะขึ้นมาจิตของเราเป็นศูนย์รวมของธรรมะธรรมะทั้งหลายย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญามารวมอยู่ที่จิตของเราอันเดียวนี้กิเลสมันจะตกค้างอยู่ในจิตของเราได้อย่างไรสิ่งที่ไม่รู้มันก็กลายเป็นความรู้ขึ้นมาเราไม่รู้จิตของเราเราไม่รู้จิตของเราไม่เห็นจิตของเราเราก็รู้จิตของเราขึ้นมาเราก็เห็นจิตของมาของเราแล้วมันจะหลงตรงไหนจึงว่าสติธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะคุณมากสติธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะคุณทุกขั้นตอนไม่เลือกใครอยู่ตรงไหนไม่เลือกใครอยู่ตรงไหนไม่เลือกนักบวชชาวบ้านอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมสติธรรมมีแต่เป็นประโยชน์เท่านั้นการทำใจของเราให้มีสติทำใจของเราให้มีสตินี่คือการปฏิบัติธรรมการทำใจของเราให้มีสติการทำใจของเราให้มีสตินี่คือการรักษาศีลการทำใจของเราให้มีสติการทำใจของเราให้มีสตินี่ละทำสมาธิให้เกิดขึ้นในจิตการทำใจของเราให้มีสติการทำใจของเราให้มีสตินี้ก็เป็นการทำปัญญาให้แจ้งในจิตจึงว่าสติเป็นศูนย์รวมของธรรมพากันทำสติให้แนบแน่นทำสติให้เด่นชัดทำสติให้มีกำลังรอบครอบอยู่ในจิตของเราสติไม่ต้องไปหาที่ไหนไปหาสติที่ไหนหาไม่เห็นทำที่จิตทำที่จิตทำความรู้ขึ้นที่ความรู้ทำความรู้ขึ้นอยู่ที่ความรู้ทำความรู้อยู่ที่จิตนี่นั่นกลายเป็นสติเกิดขึ้นแล้วทำความรู้ให้ยิ่งทำความรู้ให้ยิ่งทำความรู้ให้ยิ่ง
นี่สติของเราที่ยิ่งมันได้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเพราะการกระทำการกระทำย่อหย่อนการกระทำย่อหย่อนสติของเราก็ย่อหย่อนความสำรวมก็ไม่สำรวมดีสมาธิก็ไม่มั่นคงปัญญาก็ไม่สว่างกระจ่างแจ้งเพราะสติอ่อนสติละลวมอยู่กับการปฏิบัติจิตอยู่กับการทำสติสนุกในการทำจิตให้มีสติสนุกกับการทำสติให้มีในจิตไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องไปวิตกอะไรภาระของแต่ละคนแต่ละคนก็หนักมากที่ก็เสียสละหรือว่าทิ้งมาได้หลายหลายวันนี้ก็เรียกว่าต้องมีความเข้มแข็งในใจมากพอสมควรทีเดียวเพราะคำว่าภาระหน้าที่มันก็ต้องเกี่ยวด้วยการรับผิดชอบถ้าหากว่ามีภาระมีหน้าที่ทิ้งไว้นานทิ้งไว้หลายวันอะไรต่อมีอะไรก็จะไม่มีความสมบูรณ์หรือมีความบกพร่องเกิดขึ้นได้ซึ่งในแผ่นดินนี้ใครอยู่ตรงไหนหนักทั้งนั้นใครอยู่ตรงไหนเขาจะปล่อยให้อยู่อย่างสบายสบายไม่ให้หนักให้ไม่มีใครอยู่ตรงไหนเขาจะปล่อยให้อยู่อย่างสบายสบายไม่เห็นหนักไม่ให้หนักเลยไม่มีคิดเด็กก็หนักอย่างเด็กหนักมาตั้งแต่เด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หนักเป็นคุณพ่อคุณแม่มาก็หนักเป็นคนปู่คนย่าคนตาคนยายคนชวดก็หนักอยู่อย่างไม่หนักไม่มีชีวิตคือการต่อสู้เคยคิดอยู่เสมอชีวิตคือการต่อสู้ใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนต้องต่อสู้ทั้งนั้นตั้งแต่ทาสีทาสาขึ้นมาเจ้าของบริษัททางร้านเท่าแก่ในห้างหนักเต็มที่หนักเต็มกำลังไพฟ้าข้าแผ่นดินเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หนักหมดหนักหมดอยู่อย่างไม่ต้องแบกต้องหามอยู่อย่างไม่มีภาระไม่มีเข้ามาแบกหามานี่ไม่ใช่ต้องแบกไม่ต้องหามการที่มีภาระต้องรับภาระหนักคือการแบกหามแบกหามที่มันอยู่ในป่าบางอยู่ในบ่าบางทีมันไม่หนักเท่าภาระที่มันหนักอยู่ในบ่านี่มันหนักมันทิ้งลงไปแล้วมันแล้วในภาระที่มันหนักที่อยู่ในใจนี่ไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหนหนักไม่มีที่ไม่มีที่ทิ้งไม่หนักไม่มีที่โปร่งที่วางแต่ก็มีไม่ใช่ไม่มีโปร่งวางด้วยการปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบเป็นสมาธิโปร่งได้วางได้วางแล้วเบาเพราะมันไม่มีมันไม่มีอะไรต่ออะไรที่ค้างๆอยู่ในใจมันก็เบามันก็วางถ้าหากจะไปหาวางด้วยวิธีการอื่นๆบางทีวิธีที่หาให้มันเบามันบางนั้นมันก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นแก้ปัญหาให้เบาแก้ปัญหาให้เบาบางทีการแก้ปัญหาให้เบากลายเป็นเพิ่มปัญหาขึ้นแก้ปัญหาให้เบา
โดยวิธีการนั่งสมาธิมีสมาธิมากเท่าไหร่แก้มากได้เท่านั้นมีสมาธิดีขึ้นเท่าไหร่แก้ได้มากเท่าที่กำลังของสมาธินั้นมีสมาธิที่มีกำลังมากเกิดขึ้นในขณะใดภาระทั้งหมดภาระทั้งหลายภาระทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางได้หมดจึงภาระที่หาที่ปงที่วางไม่ได้ต้องแก้ด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนายุ่งยากมากๆสับสนมากๆนั่งสมาธิเขาความยุ่งยากความสับสนลดน้อยลงไปหายไปได้เอาเลิกกัน